สวัสดีท่านผู้ชมนะน้องวันนี้เราจะมาบอกเรื่องเน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตลาวอินเทอร์เน็ตลาวระหว่างยูนิเทลกับลาวโทรคมอันใดจะดีกว่ากันเนาะอันใดปะทะกันลงเบิกเนาะจะมันเปรียบเทียบในตัวเรื่องราคาเรื่องความไวความยั้งของมันเนาะจะยกตัวอย่างให้เบิกเนาะก่อนอื่นมันเข้าไปที่เว็บก่อนยูนิเทลเขาจะเรื่องเน็ตเรื่องเขาจะเน้นเรื่องเน็ตไฟเบอร์เนาะเน็ตสายเนาะนี่เน็ตความไวสูงเนาะ FTT เผื่อใครที่สนใจอยากลงอยากติดตั้งจะมาบอกให้ฟังเนาะมันจะมีรายการมาประมาณนี้เนาะล่าชุดเดียวนี่ทรงมันเศร้าที่ว่าเขาไปเจ้าใส่อยู่ในปัจจุบันนี่เป็นตัวนี้เนาะแม็กหนึ่งนี่คือว่าความไว3เมกราคา104ต่อเดือนหรือมาเบิ่งในทางรายละเอียดมันภายใน20เมกต่างประเทศ3เมกราคาเนาะคือว่ารายละเอียดของมันนี่เต็มแปดตรงนี้นี่เขาไปเจ้าเขาในรายการมันมาประมาณนึงเนาะอาจจะมาอธิบายฟังเนาะอันนี้ยูนิเทลแพ็กเกจเนาะแล้วก็ความไวต่างประเทศแล้วก็ภายในอันนี้มันจะแยกกันนะมันอยู่ในความไวนี่ล่ะอยู่ในความไวมันมีต่างประเทศแล้วก็ภายในส่วนราคาอยู่ในตัวเดือนเมก1เนาะหรือว่ารายการของมันเลข1นี่เนาะคือว่าแพ็กเกจ1ความไวต่างประเทศใน3เมกความไวภายใน20เมกเมก2กับ4เมก20เมก20เมกเบิ่งตามนี้เนาะเดี๋ยวจะอธิบายอีกบัดนึงเนาะส่วนอันต่างประเทศกับภายในนี่มันต่างกันเท่าไหร่หลายคนอาจบ่เข้าใจในส่วนนี้เนาะหลายคนบ่เข้าใจมันคือมีมาให้เจ้าช่องอันระหว่างความไวต่างประเทศและความไวภายในเป็นยังมันคือมีแบบนี้ส่วนหลายเน็ตบ้านเฮามันจะเป็นแบบนี้ก็คือบ้านเฮาบ่มีเซิร์ฟเวอร์เนาะเซิร์ฟเวอร์บริการนี่บริการนั่นบ้านเฮาบ่มีส่วนหลายเวลาเฮาโหลดนี่โหลดนั่นเฮามักโหลดของต่างประเทศเนาะส่วนอยู่ในของลาวเซิร์ฟเวอร์ของลาวที่เฮาฮู้จักณปัจจุบันนี้มันก็มีแค่ Facebook กับ YouTube เนาะช่องอันนี้จะสังเกตเวลาจะมีเน็ตธรรมดาจะเข้า Facebook กับ YouTube มันจะบ่ค้างแต่ว่าจะไปเข้าเว็บภายนอกมันจะค้างหรือว่าดาวน์โหลดซะจะเปรียบเทียบให้เบิ่งเนาะก่อนอื่นข้าพเจ้าขอสปีดเทสก่อนสปีดเทสมาเบิ่งนี่เนาะจะมาเทสให้เบิ่งเนาะภายในกับต่างประเทศจะเข้ามาในเว็บสปีดเทสเนาะ มันจะมีเจ้าเลือกในนี่อันนี้ก็ขายเขาใส่ปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้งยูนิเทลนะจะขึ้นมาในนี่ส่วนปลายทางเขาจะเลือกเป็นเครือข่ายใดถ้าว่าเจ้าอยากเลือกเป็นภายในจะก็เลือกเป็นเครือข่ายของลาวเฮาเป็นยูนิเทลเป็นยังก็ได้เนาะเป็นยูนิเทลเองหรือ ETL ก็ได้คือกันหรือว่าลาวโทรคมก็ได้คือกันเนาะอันนี้เนาะอาจจะเฮ็ดเบิ่งเนาะคลิกโอเคคลิกโกไปสังเกตความจุมันอยู่ที่6เมกบ่ความไวดาวน์โหลด6เมก.5Sเนาะแล้วก็ความไวอัปโหลดก็6เมกเนาะอันนี้ระหว่างยูนิเทลกับอันลาวโทรคมเนาะสมมุติถ้าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนเป็นลาวโทรคมคือกันเปลี่ยนเป็นยูนิเทลเนาะยูนิเทลเวียนเทียนเนาะแคปิโตคลิกโกระหว่างยูนิเทลกับยูนิเทลเนาะแบบในเครือข่ายเดียวกันนี่เห็นป่ะคืนเป็นสาวเห็นบ่อันนี้คือว่าภายในกับภายในเนาะอันนี้เกิดว่าความไวภายในที่ว่าเฮาเพิ่นยกตัวอย่างมาในนี้ก็คือว่าภายในตัวนี้เนาะมันจะอยู่ใน20เมกภายในเพราะว่าเฮาใส่ภายในเนาะมันก็เป็นคงยูนิเทลกับยูนิเทลสมมุติว่ายูนิเทลมีเว็บไซต์เนาะที่ว่าเขาเฮ็ดขึ้นมาเขาเฮ็ดมาเพื่อให้คนใช้บริการเวลาเขาดาวน์โหลดมันถ้าใส่เครือข่ายเดียวกันดาวน์โหลดมันก็ไวแม่นบ่มันก็จะไวขึ้นมันก็เอิ้นว่าภายในสถานการณ์การดาวน์โหลดอัปโหลดมันก็จะไวเนาะคุณยุติยาก็เป็น Facebook กับ YouTube Facebook กับ YouTube นี่ละคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นยังคือว่าของลาวมันบ่ได้หมายความว่ามันเป็นของลาวแต่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ลาวเฮานำเข้ามาเนาะแบบว่าบริการเองเป็นของเครือข่ายเป็นของ Unitel เป็นของอันราคาลังแยงไปแต่ละเครือข่ายมันก็มีบริการในส่วนนี้ที่ว่าของลาวเฮาบริการมันก็มีแต่ Facebook กับ Unitel Facebook กับYouTube เนาะมันก็เลยให้เฮาดาวน์โหลดซะเอาไว้เนาะจะเปรียบเทียบไปเบิ่งเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเปลี่ยนตัวนี้เนาะเป็น
3BB ไทยเชียงใหม่เนาะหรือว่าเชียงใหม่ใช่ไหมเนาะเชียงไฮ้บ่3BB เนาะโกอันนี้เป็นต่างประเทศเห็นบ่อันนี้คือว่าภายนอกเนาะต่างประเทศมันจะขึ้นมาแบบนี้ภายนอกนอกจากเครือข่ายเจ้าของมันจะขึ้นมาแบบนี้เออข้าพเจ้าลืมบอกเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะเขาเพิ่มให้เฮาช่องเท่าเนาะก็ว่าให้เฮาเรียนความไวต่างประเทศช่องเท่านี่ตัวนี้ข้าพเจ้าลืมบอกแต่ต้นเนาะอันนี้เขาจะคูณสองให้เฮาเนาะจาก3เป็น6เพราะว่าข้าพเจ้าเทศกี่นี่ระหว่างยูนิเทลกับอันลาวโทรคมมันก็ขึ้น6แล้วก็จากอันลาวโทรคมยูนิเทลกับอัน3BB เนี่ยก็ขึ้น6เพราะว่ามันเขาคูณช่องเท่าในช่วงโควิดเนาะก็เปิดให้เฮาแบบว่าให้เฮาท่องเว็บอินเทอร์เน็ตหรือว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นต่างๆคูณให้เฮาช่องเท่าแต่ว่าละอันแพ็กเกจมันแถมมันมีแค่3เมกนี่แต่ในช่วงนี้เขาก็เลยคูณให้เฮาช่องเท่าเขาอาจจะเอาให้เฮาเป็นตัวนี้เนาะก็เลยติด6เมกเนาะนี่คงจะเข้าใจเนาะอันนี้คือระหว่างความไวภายในและต่างประเทศเป็นยังเขาจะมีให้เฮาว่ามีต่างประเทศแล้วก็ภายในต่างประเทศก็คือว่าเวลาเฮาเล่นเกมหลายคนอาจจะเคยเล่นเกมเล่นเกมมันเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศเฮาต้องใส่เซิร์ฟต่างประเทศถึงว่าเจ้าสิมีเน็ตไว20เมกแต่เวลาเฮาใส่ในต่างประเทศมันก็จะใส่แค่เท่านี้เนาะนี่ตัวนี้มันก็ขึ้นปิ้งนี่32ถ้าว่าเฮาเจ้าใส่ภายในแล้วก็ไปเจ้าเทศกินนี่มันขึ้นอยู่แค่14แต่นี่เป็นต่างประเทศมันเป็น12แล้วก็ความไวดาวน์โหลดและอัพโหลดเนี่ยมันจะอยู่ที่3เมกแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะเป็นช่วงโควิดก็เลยคูณ2เป็น6นี่เนาะส่วนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเป็น12ตัวนี้เนาะถ้ามันเป็นไพเอาแม็ก3 12อันนี้ก็เป็น20คือเก่า20ตัวนี้มีแต่คูณ2ตัวนี้ให้บัดนี้คงจักเข้าใจเนาะบัดนี้ข้าพเจ้าจะเทศการดาวน์โหลดให้เบิดเนาะเพื่อให้มันเข้าใจขึ้นมาอีกทีนึงข้าพเจ้าจะโหลดต่างประเทศก่อนเนาะอันนี้เป็นโปรแกรมข้าพเจ้าเทศข้าพเจ้าเอามาจากเว็บต่างประเทศจะโหลดให้เบิดสังเกตเนาะนี่สังเกตความไวการแหลมพกอัตราการถ่ายโอนเนาะมันจะอยู่ที่700 800เก็บชุดก็700 800ก็คือว่า6เมกขันล่ะนี่1เมก1ชุดเนาะหรือว่าอยู่ที่นี่ไวชุดเนาะข้าพเจ้าจะยุดจะไปเทศที่ YouTube บัดนี้Facebook เนาะYouTube นี่ล่ะเทศ YouTube ให้เบิ่งข้าพเจ้าจะดาวน์โหลดเนาะสังเกตอัตราการดาวน์โหลดนี่เห็นบ่จะเด้งขึ้นมา2เมก2เมก2เมกปลายเลยเห็นบ่2เมกปลายนี่เพราะมันคูณ2 2เมกปลายนี่คูณคูณ8เนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่หลายคนอาจจะบ่เข้าใจนี่มันคูณ8จะเอา2 2.8 ถึงจะยังมาคูณ8มันจะตกอยู่20เมกเพราะว่าข้าพเจ้าก็จะบ่อธิบายในส่วนนี้เพราะเฮาบ่ได้เกี่ยวกันเนาะเดี๋ยวเฮาจะอธิบายผิดอันนี้มันจะคูณ8เนาะอินเทอร์เน็ตเฮาสมมุติว่าจะมีเน็ตอยู่10เมกจะมาหาร8ออกมาก็จะเลือกความไวอินเทอร์เน็ตเจ้าหรือว่าเจ้าได้เท่านี้จะก็มาคูณ8คือมันจะเป็นความไวอินเทอร์เน็ตเจ้าคงจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวเห็นบอกจะ 2.8 2.8 อันนี้มันเป็นบริการภายในมันก็เลยไวขึ้นเวลาเฮาดาวน์โหลดมันจะไวเนาะ 2.8 เมก 2.8 เมกแต่ว่าเจ้าดาวน์โหลดต่างประเทศมันกับซ่าก็คือว่าเป็นบริการต่างประเทศแบบมันเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอีกชุดมันก็ขึ้น500 600มันจะบ่ฮอตกิกซ้ําแต่ในส่วนอันภายในต่างภายในเฮามันกับคืนมาเป็น2เมกอัตราการดาวน์โหลดเนาะอันนี้คงจักเข้าใจเนาะอันนี้คือว่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใครที่ยังบ่เข้าใจว่าเวลาจะลงมันยังมันคือเป็นในนี้นั่นน่ะเนาะมาเบิ่งในส่วนนี้เข้าใจบัดนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างยูนิเทลกับลาวโทรคมอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้อวยบ่ได้มาโปรโมทผู้ใดเนาะอันนี้ลาวโทรคมคือกันราคามัน3เมกต่างประเทศแต่ว่าลาวโทรคมนี่เขาบอกเขียนภายในภายนอกภายในเขาอาจจะคือกันนั่นแหละหรือว่าอาจจะมีโคดีหรือโคเชียใดๆเขาไปเจ้าบริเทศมาเบิ่งแต่ราคาคือกันแต่ในส่วนอันนี้4เมกเนาะทางอันลาวโทรคมเขาให้5เมกแต่ราคา203แต่อันนี้4เมกเป็น185แต่อันนี้6เมกกับ195
อันนี้7เมกกับอันนี้ให้ไปไล่เอาเองเนาะตัวใดคุ้มค่ากว่ากันมาเบิ่งมาเบิ่งในตัวสุดท้ายสำคัญชุด1กิกะไบต์1กิกะไบต์นี่39ล้านความไวดาวน์โหลดและอัพโหลดอันนี้ก็คือว่าอันนี้ความไวดาวน์โหลดและอัพโหลดนะเพราะว่ามันเป็นทั้งภายนอกและต่างประเทศเนาะคล้ายๆเดียวกันเจ้าสิโหลดเว็บได้เหมือนกัน1กิกเจ้าสิเข้าจังได้ก็1กิกเพราะว่ามันจะช่วงอันนี้มันจะแม็กหมดแม็กอยู่ที่1กิกะไบต์เนาะราคา39ล้านโอ้โห39ล้านตายละซานนี่คงบ่ได้ใส่เน็ต1กิกส่วนเราโทรคม100เมก100เมกก็แค่4ล้านถ้าสมมุติว่าเจ้าเอา1กิกก็ตกอยู่40ล้านแต่ว่าก็ประมาณ939คือกันนั่นล่ะเขาก็มีส่วนลดคือกันเนาะลงมาเนาะอันนี้คือว่าเปรียบเทียบก่อนจะมาเปรียบเทียบอีกบาทนึงเปรียบเทียบกับต่างประเทศบาทนี้อันนี้ข้าพเจ้าเอา3 dB ของไทยเนาะมาเปรียบเทียบให้เบิ่งอันนี้เห็นบ่เน็ตของต่างประเทศโคตรถึกคมไวในนี้เขามีแพ็กเกจเนาะ3 dB สปีดแล้วก็ดาวน์โหลดอัพโหลดก็คล้ายๆเดียวกับบ้านเฮาแล้วก็ว่าภายในและภายนอกล่ะภายในและต่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของเขาเองเขาจะมีเกมมีหยังกับประเทศเขานําเขาหมดเขาจะบริการเองฉะนั้นเขาจะบ่มีว่าภายในและต่างประเทศมาคล้ายๆเดียวกับบ้านเฮาบ้านเฮาก็คืออันนี้ต่างประเทศนั่นล่ะอันนี้อัตราการดาวน์โหลดแต่ว่าเขาจะเขียนว่าดาวน์โหลดกับอัพโหลดเนาะดาวน์โหลด1 GB เนาะอัพโหลด100เมกราคา590บาทหรือว่าเปรียบเทียบเป็นเงินกีบกับประมาณ 180,000 กีบแต่1 GB เนาะดาวน์โหลด1 GB อัพโหลด500ราคา700บาท700บาทเงินเฮาเนี่ย210ไหลเลทเงินเต็มแล้วนะนี่1กิกเนาะอันนี้แพ็กเกจ3 1 GB เนาะความไวดาวน์โหลดอัพโหลด700อันนี้มันเนื้อหมดพวกเฮานี่เนื้อหมดนี่เนื้อหมดอันนี้แค่30เมกนะส่วนอันนี้ราคามันเมก7นี่ยังคงไว้ดาวน์โหลดนี่20อันนี้ต่างประเทศ30เมกนะนี่เขานี่ให้500 600ราคาตั้ง700,000 700,000บาทเขาแค่อัน900บาท900บาท270เท่ากับ700,000มาเบิ่งตัวสุดท้ายตัวเมกอันนี้1 GB เนาะดาวน์โหลดอัพโหลด1 GB ก็คล้ายๆเดียวกับตัวนี้แหละ1 GB แล้วก็อันนี้ก็1 GB เพราะว่าอันนี้มันแม็กคือกันเจ้าสิดาวน์โหลดจังได๋มากัน1กิกราคา39ล้านแต่เข้ากับ360หรือว่า 1,200 บาทโคตรถึกอันน่ะขอบอกเลยว่าประเทศลาวเฮาถ้าไฟบ่รวยจริงหั่นจะตาย3ศาสตร์จะยังบ่ได้ใช้เน็ต1 GB ถ้าเขาบ่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้บ่ได้มาเว้ามาวิจารณ์มาเว้าให้ทุกคนฟังเนาะบอกเลยเฮาตาย3ศาสตร์กับบ่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต1 GB เนาะความไว1กิกสมมุติว่าเฮามาเปรียบเทียบเฮามาบวกกันเฮาเอาช่องขายนี่บวกกันราคามันยังบ่ซ้ําตัวนี้อยู่ตัวอย่างค่อยเอาตัวนี้เอาตัวนี้1 GB เนาะมาบวกตัวนี้1 GB เนาะอันนี้40ล้านอันนี้39ล้านมาบวกกันไล่ราคาตัวเดียวตัวนี้บ่ไล่มาบวกเป็น2กิก2กิกมันยังแค่39ล้านอันนี้1กิก1กิก36ล้านมันลื่น100เท่า100เท่าเนาะบอกเลยเอาตัวนี้คูณ100มันจะออกมา39 36 36ล้านมันยังลื่น100ปลายละ100ปลายเท่าให้คิดเอาสิแพงซําใดเฉพาะแล้วเน็ตบ้านเฮามันยังซ่าแบบเน็ตบ้านอื่นมันจังไวแถมดีกว่าเขามีการบริการภายในประเทศเนาะมีเสิร์ฟมีหยังแต่บ้านเฮาบ่มีเสิร์ฟอันนี้เฮาจําปกติเรื่องเสิร์ฟนี่เพราะว่าเฮาเพื่อสิมีการนําเข้ามันก็บ่มีบริษัทใดที่ว่ารับนําเข้ามันก็เลยเฮ็ดให้เฮาลิงเกมเล่นหยังเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเนาะอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างจะซ่าบ้านเฮามันจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นบ่ได้บ่ได้แล้วก็บ่ทันเน็ตเฮาจะซ่ากว่าถึงว่าจะไวภายในประเทศแต่ว่าเพื่อเฮาสิโหลดเสิร์ฟต่างประเทศเนาะการอันปิ้งระหว่างแลนระหว่างเซิร์ฟเวอร์ระหว่างต้นทางกับปลายทางมันจะไกลมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาปิ้งขึ้นมาหลายมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดหยังก็ซ่าเนาะถึงเจ้าจะมีเน็ตไวเจ้าก็ซ่าแต่ถ้าอย่างน้อยเขาก็ได้ใส่เน็ต1กิกมันก็ยังพอว่าเนาะ1กิกนี่ถ้าราคาละ6 700,000นี่พอใส่เนาะ6 700,000เอาเขา300,000นะเขา306เปรียบเทียบเฮาให้ขอซะจัก700,000ไป700,000ช่องเท่าของผู้อื่นก็ยังโอเคเนาะหาเป็นยังมันคือแพงเนาะเฮามาคิดนํากันเฮาน่าจะเป็นการนําเข้าบ่นําเข้านี่บ่น่าจะแพงสมมุติว่าไทยนําเข้าเขาก็นําเข้าจากจีนพวกอันลักสัญญาณพวก 3G 4G นี่มันก็นำเข้าจากจีน
แต่บ้านเฮาก็นําเข้าจากจีนที่เป็นยังราคาบ้านเฮาคือแพงกว่าอันนี้ก็บ่จักคือกันเนาะอันนี้บ่แม่นการวิจารณ์เนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนําแต่เฮามาเว้าให้ฟังบ่หลายคนเขาถามมาเป็นยังเน็ตบ้านเฮาคือว่าลีนอินเทอร์เน็ตแล้วมันซ่าเนาะโหลดลีนเกมเล่นยังพวกลีนเกม ROV พี่พวก Free Fire เกม PUBG คุกกี้นะเวลาเฮาลีนเน็ตเฮาไวอยู่คือว่าเฮาเล่นเขา YouTube นี่ไวแต่ว่าเวลาเขาในเกมมันจะซ่าไปเจอหลายๆคนมันจะปิ้งขึ้นแดงอะหยะเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮานี่มักจะเสียตลอดในช่วงนี้กระแถมบ้านเฮาบ่มีเซิร์ฟอีกเนาะมันก็เลยเสียหลายทางมีแต่เสียกับเสียแต่ราคาเน็ตก็แพงอีกอันนี้ละปัญหาเท่ากันนั้นเฮาฝากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเขาคงจะบ่แก้ดอกแต่เฮาเว้ามาซื่อๆเขาคงบ่เอาคําเว้าของเฮานี่ไปแก้แน่นอนเพราะว่าเฮาบ่มีราคามีแต่เขาธรรมดาติเนาะแต่ว่าอันนี้เฮาบ่ได้มีเจตนาจะมาวิจารณ์ภายใดภายหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาผู้ใช้เฮาเป็นสมาชิกเฮาเป็นลูกค้าเจ้าเฮาก็มีสิทธิ์วิจารณ์เงินของพวกเฮาแต่ว่าเฮาวิจารณ์แล้วเฮามีเฮาย้ายค่ายได้บ่ย้ายบ่ได้อยู่ดีเฮาวิจารณ์เฮาก็ยังใช้มันอยู่ดีสรุปคือว่าข่อยวิจารณ์เจ้าแต่ข่อยยังใช้ของเจ้าข่อยบ่ได้หนีเพราะว่าข่อยไปใช้ของไทยบ่ได้ข่อยบ่ได้เป็นคนไทยข่อยอยู่ประเทศลาวข่อยก็ใช้ของลาวแต่เฮามาวิจารณ์เพื่อให้หลายคนรู้จักว่าที่ไปที่มาว่าเป็นยังมันคือซ่าเนาะเป็นยังบ้านเฮาคือมันคือใส่บ่ได้มันก็มีที่ไปที่มาประมาณนี้แต่ว่าส่วนรายละเอียดอื่นๆพระเจ้าก็บ่ฮู้เนาะก็บ่ได้กล่าวถึงแต่ว่าเฮามาเว้าก็บ่ได้หมายว่าวิจารณ์เจ้าแต่เว้าให้เข้าใจเนาะหลายคนเขาบ่เข้าใจก็มักถามแต่เขาสนใจหลายคนก็อยากติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบ่เข้าใจว่าความไวมันมี2อันคือว่าภายนอกภายในเขาบ่เข้าใจว่าเป็นยังคือมีภายนอกภายในเขางงเพราะว่าต่างประเทศเขามีแค่ดาวน์โหลดกับอัปโหลดฉะนั้นเขาก็เลยมาอธิบายก็เลยมาเปรียบเทียบถือโอกาสมาเปรียบเทียบให้เบิกเนาะอันนี้ก็คือขอขอบใจนะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้เนาะขอขอบใจอีกครั้งหนึ่ง